เหตุผลอะไรที่ทำให้แม่ประกาศแบบนี้คือสุขภาพหายใจบ่อิ่มไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าคือต้องพักนะต้องพักยาวแต่แม่ไม่ได้สร้างกระแสนะไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะคะอันนี้เรื่องจริงจากใจแม่ค่ะเพราะว่าวงเสียงอีสานเวทีเสียงอีสานก็คือสุสานของนกน้อยอุไรพรเมื่อสัปดาห์ก่อนแม่นกน้อยภรรยาผู้ก่อตั้งวงหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตว่าอีก3ปีจะยุบวงทำเอาหลายคนตกใจไม่น้อยเพราะเสียงอีสานอยู่มายาวนานกว่า48ปีแต่อีกฝั่งก็มองว่าเป็นการสร้างกระแสให้กับวงหรือไม่เพราะมีข่าวว่าจะยุบวงหลายครั้งแล้วจนคนแห่แซวจะยุบวงกี่โมงล่าสุดเราได้ไปพูดคุยกับแม่นกน้อยถึงประเด็นนี้เจ้าตัวเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้จะยุบวงเสียงอีสานเพียงแต่ตัวเองจะแขวนไมค์แล้วจากปัญหาเรื่องสุขภาพพร้อมยืนยันไม่ได้ทำไปเพื่อเป็นการสร้างกระแสแต่อย่างใดยังไปต่อตามกระแสที่แม่ประกาศยุบวงเนาะมันสิอีก3ปีค่ะอีก3ปีก็คือแม่ก็อายุ70ปีอายุ70ปีใน3ปีนี้พ.ศ. 2570 70เนี่ยยังมีเจ้าภาพที่จองเสียงอีสานไว้จ้างและเฮ็ดสัญญาไว้ค่ะแม่ก็ประเมินสังขารใช้คำว่าสังขารไหมก็คือตอนนี้ล้าก็เพราะว่าสุขภาพแม่ด้วยค่ะสุขภาพแม่ถ้าถึงพ.ศ.นั้นเสียงอีสานก็อาจจะกลับมาเสียงอีสานยุคทองน้องมาร์คดังพี่แป้งดังศิลปินในครอบครัวเสียงอีสานขึ้นสู่ยุคทองอีกรอบหมอลำเสียงอีสานคือไม่ยุบแน่นอนเป็นเรื่องราวของการส่งไม้ต่อของคนรุ่นใหม่ค่ะส่งไม้ต่อถ้าหาเหตุผลอะไรที่ทำให้แม่ประกาศแบบนี้คือสุขภาพหายใจบ่อิ่มมีส่งสัญญาณว่าหอบความดันหรือเบาหวานอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยไปเช็คสุขภาพง่ามไปหาหมอแม่นกหน่อยไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าคือต้องพักนะต้องพักยาวค่ะแม่จึงประเมินว่าถ้าถึงเวลานั้น70หรือ71แม่ก็ส่งไม้ต่อไม่ยุบวงเสียงอีสานค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่แม่ประกาศยุบวงลูกๆไม่ได้เตรียมตัวแต่สิ่งที่แม่ประชุมล้อมลูกๆก่อนหน้านี้เราคุยกันตลอดว่าเสียงอีสานสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ในจิตวิญญาณของนักแสดงเนี่ยทุกคนต้องรักเสียงอีสานต้องฮักเสียงอีสานที่พร้อมที่สี่พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันกับแม่ก่อนและทุกคนก็ไม่ได้จิตตกค่ะไม่ได้จิตตกทุกคนก็รับทราบแล้วเราก็ทำมาหากินหรือทุ่มเทการสร้างวงต่อยอดศิลปศาสตร์ทุกคนทำเต็มที่เจ้าภาพบางท่านหรือสปอนเซอร์ท่านจะโทรมาถามแม่เลยว่าแม่นกน้อยครับแม่นี่ขยันสร้างคอนเทนต์มากเลยเป็นเรื่องราวที่แม่สร้างกระแสเหรอโอเคหมดลองเสียงอีสานเนาะแม่เป็นดาราอันนี้สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนพูดแม่ก็ต้องสร้างกระแสอยู่แล้วโอ้โหผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงสูงวัยคนนี้มีผู้หญิงคนนี้ที่สร้างกระแสในวงเสียงอีสานและดังเป็นดาราดีใจมากเลยอะแต่แม่ไม่ได้สร้างกระแสนะไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะคะอันนี้เรื่องจริงจากใจแม่ด้วยสุขภาพและด้วยณพ.ศ.อีก3ปีที่แม่ประกาศว่าจะยุบวงแม่ก็อายุมากกว่านี้แล้วสุขภาพก็ไม่รู้ตอนนั้นแม่จะประมาณไหนคือแม่ทำใจนานไหมทำใจตั้งแต่พ่อหลอดป่วยนะคะพ่อหลอดท่านไม่สบายท่านป่วยที่ท่านยังไม่ตายท่านบอกว่าแม่ยังจะทำวงต่อไหมเพราะเรานี่สินมวลนี่เราเยอะถ้าแม่จะทำวงต่อผมอนุญาตให้แม่ขายบ้านตองห้านะถ้าได้ส่วนต่างและแม่ใช้หนี้มีเงินเหลือแม่อยากทำต่อแม่ก็ทำแต่ถ้าแม่ทำวงเสียงอีสานแล้วแม่ต้องทำให้ได้ดีกว่าตอนที่พ่ออยู่ถ้าแม่ทำไม่ดีอยากกินบุญเก่าพ่อให้แม่ยุบวงไปเลยสิ่งที่แม่ตั้งใจคือแม่จะทำให้ดีที่สุดและเชิดชูเสียงอีสานขึ้นหิ้งให้ลูกๆสานต่อถ้าพ.ศ.นั้นแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่อยากทำคือใช้ชีวิตแบบชิวๆเข้าวัดได้ไปเที่ยวบ้างผ่อนคลายแค่นี้แล้วก็อาจจะบางโอกาสที่ได้มีโอกาสจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของเสียงอีสานและแม่ได้ขึ้นร่วมมีความสุขบั้นปลายชีวิตค่ะเพราะว่าวงเสียงอีสานเวทีเสียงอีสานก็คือ
สุสานของนกน้อยอุไรพรค่ะบนเวทีเสียงอีสานทุกคนโตคาวงก็มากตายคาวงก็เยอะพ่อยงพ่อใหญ่ยงเนี่ยถือว่าท่านตายคาวงนะคะแล้วก็พ่อใหญ่หลอดเนี่ยก็ถือว่าเพิ่นตายคาวงเป็นรุ่นตายคาวงแม่นกน้อยเองก่อนหน้านี่สามีท่านก็ให้ช้อยเลือก2ช้อยคือ1ยุบวง2คุณไปต่อตอนนี้หลังจากพ่อหลอดตายแม่เองยังเลือกทำวงต่อและก็รอว่าแม่ได้เงินมาก้อนนึงใช้นี่อันนี้ขายบ้านตองห้าถ้าขายได้นะยังขายไม่ได้นะส่วนที่เหลือคือแม่ก็สั่งวงเสียงอีสานส่งไม่ต่อให้ลูกหลานหลังจากกระแสที่แม่ประกาศยุบวงบางคนก็ไปอ่านแค่หัวข้อข่าวว่าแม่นกจะยุบวงโอ้ทุกคนก็ใจหายแต่พออ่านเนื้อข่าวดูเนื้อข่าวแล้วทุกคนก็บอกว่าเข้าใจแม่มากเลย48ปีกับผู้หญิงคนนี้1วันพันกิโลก็ยังมี1วันพันปัญหาค่ะและสิ่งที่แม่อยากฝากคือฝากหมอลำเสียงอีสานฝากพระเอกรุ่นใหม่ฝากคนรุ่นใหม่เจนใหม่ของหมอลำเสียงอีสานให้แฟนเพลงให้เอฟซีได้ซอยกันสนับสนุนแม่นกน้อยหลังจากหากว่าแม่นกน้อยบ่ได้ไปกับลูกหลานในช่วงขณะอายุขนาดนั้นเสียงอีสานก็ยังต้องเดินต่อไปต่อค่ะขอบคุณสุขกำลังใจที่เป็นห่วงและกับกระแสที่ตอบรับแม่ย่อมรับเลยว่าโอ้เสียงอีสานมีแฟนเพลง FC รักมากมายค่ะขอบคุณค่ะ